ดูอีกครั้งนะครับก็คือโปรแกรม Enote X7 นะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งส่วนที่แตกต่างจากรุ่นที่แล้วก็จะมี 1. เพิ่มพื้นที่นะครับในการจัดเก็บใน EndNote Web นะครับที่เรียกว่าทำ Backup เลยแต่ก่อนนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่น X6 X5 จะให้แค่ 2 กิกแต่ถ้าเป็น X7 เนี่ยจะให้พื้นที่อีกเพิ่มเป็น5กิกนะครับอันที่2ก็คือ PDF นะครับปกติ PDF ถ้าเป็น X6 นำเข้าก็คือนำเข้าทีละไฟล์แต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น X7 มันจะมีเปิดที่ใหม่ขึ้นมาก็คือให้เอา PDF มาวางไว้ตรงตำแหน่งนี้เดี๋ยวมันจะเป็นอัตโนมัติก็คือดาวน์โหลดเข้าไปแล้วก็หาบรรณานุกรมให้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แตกต่างจาก X6 ส่วนอีกอันนึงที่แตกต่างจาก X6 ก็คือฝังตัวอยู่ใน Microsoft PowerPoint ซึ่งจะมีแค่เวอร์ชัน X7 เท่านั้นที่เริ่มนำมาอย่างเงี้ยครับจะมีฝังตัวอยู่ในMicrosoft PowerPoint ซึ่ง X6 ยังไม่มีส่วนรายละเอียดอื่นๆก็คือจะคล้ายกันคือต่างใน3จุดหลักๆตรงนี้นะครับที่ได้พื้นที่ในการเก็บมีการร่วมกับ Microsoft PowerPoint แล้วก็มีตัว PDF ที่สามารถที่จะไปฝากไว้แล้วก็ลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับส่วนนี้อันนี้คือส่วนหลักๆทีนี้ระหว่างรอติดตั้งนะครับผมจะได้อธิบายว่าวันนี้เวอร์ชันที่เรายังใช้ตอนนี้นะครับจะเป็นแบบทดลองใช้ก็คือของจริงยังไม่ได้มานะครับเมื่อเช้าเนี่ยเขามีตัวดาวน์โหลดคือตอนนี้มันจะมีเว็บให้เราดาวน์โหลดฟรีได้30วันโดยนี้ไม่เสียสตังค์นะครับก็คือ30วันก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนี่แหละ enote.com/download ดาวน์โหลดมี s ด้วยแล้วก็ /30day นะครับ trialตัวนี้ดาวน์โหลดเมื่อเช้าเขาติดตั้งไว้ให้เราบางส่วนนะครับแล้วก็ยังมีบางเครื่องที่มันติดไม่ได้ก็ลองคนมาแก้อยู่นะครับอันนี้คือวิธีการดาวน์โหลดอันที่2ถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยมีแล้วนะครับรุ่นใหม่ก็คือไม่ต้องใช้แผ่นแล้วก็คือแตกเป็นไฟล์มาเหมือนกันนั้นไฟล์พวกนี้จะถูกแตกออกมาแล้วก็จะถูกติดตั้งคือใส่แฮนดี้ไดรฟ์ไปได้เลยแล้วก็ไปเสียบเครื่องไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือวิธีการติดตั้งไม่ต้องใช้แผ่นนี้เดี๋ยววันนี้ก็คือขั้นตอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลำดับขั้นตอนให้ดูใหม่อีกครั้งนึงก็คือเมื่อเราติดตั้งเรียกโปรแกรมเป็นแล้วก็ดูวิธีการสร้างไลบรารีนะครับฉะนั้นไลบรารีตัวนี้เนี่ยจะเลือก drive ที่เก็บเนี่ยก็คือเลือก drive ที่ไม่ใช่ drive C เพราะว่า drive C มันจะถูกformat บ่อยๆหรือโดนไวรัสเนี่ยDrive C มันจะถูกทำลายเพราะนั้นเราต้องมาเลือก Drive อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ Drive ที่เก็บโปรแกรมเพื่อเวลาเขาลงใหม่ข้อมูลพวกนี้มันยังอยู่แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถไป backup อยู่ใน EndNote Web ได้นั้นก็จะมีให้เลือก2ทางคือ Drive สำรองกับที่แขวนอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เหมือนกันนะครับส่วนถัดมาหน้าจอตั้งแต่ X6ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีการปรับหน้าจอที่เรียกว่า layout ใหม่ฉะนั้นข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนใหม่เนี่ยการปรับหน้าจอมันจะมีผลต่อการอ่าน PDF เพราะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากหน้าจอจะสลับไปสลับมาครับดูวิธีการสลับว่าแบบไหนควรจะให้เป็นแบบนี้แบบไหนควรจะให้มันเป็นแบบที่เราต้องการดู PDF ฉะนั้น PDF ที่ดึงมาหรือที่เรียกว่า full text ที่มันดาวน์โหลดมาให้เนี่ยทำเหมือนกับ PDFที่เปิดด้วย Acrobat เลยนะครับเพราะฉะนั้นในแบบนี้ก็คือเป็นปลั๊กอินเข้าไปในโปรแกรมซึ่งเราสามารถที่จะถือปากกาไฮไลท์ในข้อความที่เราจะไปอ้างอิงก็ได้หรือเราจะแปะ Post it ลงไปฉะนั้น PDF ที่อยู่ใน EndNote จะเรียกว่าเป็น PDF ที่เป็นปลั๊กอินอยู่แล้วซึ่งจะเปิดหรือเซฟใหม่ก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็คืออยู่ที่การจัดหน้าจอที่เรียกว่า Layout นี่แหละถัดมานะครับก็มาดูวิธีการนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมว่านำเข้าบรรณานุกรมเนี่ยนำเข้าได้กี่แบบก็จะมีรูปแบบการนำเข้าหลักๆก็คือตั้งแต่พิมพ์ข้อมูลเองด้วยมือการแนบไฟล์เข้าไปนะครับหรือข้อมูลที่เราพิมพ์ผิดแก้ไขยังไง
แล้วก็การสร้างรูปแบบการอ้างอิงรูปภาพกราฟตารางพวกนี้วิธีการนะครับเสร็จแล้วนำเข้ามาจากฐานข้อมูลออนไลน์ที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ Springer Science Direct Web of Science หรือแม้แต่ Google Scholar มีใครใช้ Google Scholar ไหมครับจะใช้ Google Scholar ก็เข้าได้แต่เราต้องไปตั้งค่าใน Google Scholar ซะก่อนเพื่อให้มันรับตัว EndNote นั่นเองเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูว่าตั้งค่ายังไงนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เรียกว่านำเข้ามาจากฐานข้อมูลฉะนั้นถ้ามีมากกว่านี้ก็บอกได้ส่วนถัดมาก็คือมาจากระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยนี่แหละที่เป็นข้อมูล OPAC ที่เราใช้คนหนังสือดึงมาได้แล้วก็ตั้งแต่เวอร์ชันที่เป็น X6 X5 พวกนี้นะครับมันก็คือตัวนี้จะตรงกันข้ามกันไม่ได้มีข้อมูลบรรณานุกรมมี full text full text ของเราก็คือหมายถึงว่ามีอยู่ในรูปแบบที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์แบบนี้มาแล้วไม่ได้จดบรรณานุกรมมาแล้วจดไม่เป็นนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไฟล์ที่ตรงนี้นะครับเราเอาเข้าไปเป็น PDF หน้าที่ของมันก็คือจะไปหาข้อมูลบรรณานุกรมมาให้จากนั้นหลักการของมันจะคล้ายกับ MP3 นะครับMP3 คือเวลาเราใส่แผ่นเพลงหรือว่าเพลง MP3 ไปปุ๊บถ้าเครื่องต่ออินเทอร์เน็ตมันจะไปเสิร์ชหรือสืบค้นใน metadata แล้วจะรู้ชื่อเพลงแล้วก็จะแสดงผลในเครื่องเล่น MP3 ของเราฉะนั้นตรงนี้ก็คือหลักการเดียวกันการทำแบบนี้ก็คือต้องต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะไปสืบค้นให้ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นบรรณานุกรมอะไรจากนั้นมันก็จะทำการดึงบรรณานุกรมแล้วก็ PDF เข้ามาผนวกกันโดยที่เราไม่ต้องไปแนบไฟล์ในภายหลังเลยอันนี้คือแบบที่เรียกว่าเป็นแบบไฟล์ PDF จะมีตั้งแต่ทำด้วยอัตโนมือก็คือทำเองกับอัตโนมัติก็คือได้ไฟล์ PDF มาแล้วก็มาสร้างโฟลเดอร์ต่างหากแล้วถึงเวลาเครื่องมันจะดูดของมันเองนะครับแล้วก็หาบรรณานุกรมให้เองอัตโนมัติอันนี้คือการนำเข้าแบบที่เรียกว่าเป็น PDF ไฟล์มาส่วนการนำออกนะก็คือการนำข้อมูลออกไปใช้งานเนี่ยก็คือการสร้างเป็นบรรณานุกรมนั่นแหละก็จะมีตั้งแต่ให้เราดูก่อนว่าแบบที่เราจะใช้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปพิมพ์แล้วถ้าจะออกมาเป็นบรรณานุกรมรูปแบบ Vancouver APA อย่างเงี้ยมาดูตรงไหนเสร็จแล้วแก้ไขบางส่วนได้ไหมก็คือปรับแก้ได้นะครับเพราะนั้นเราจะทำการแก้เช่นชื่อเรื่องจะให้ขีดเส้นใต้หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยผสมกันใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาไทยอย่างเดียวอยากจะทำว่า and เป็นและอะไรพวกเนี้ยมันแก้ตรงไหนนั้นอันนี้ก็คือการแก้แบบแก้แบบเบื้องต้นก็คือดัดแปลงมาจากแบบเดิมไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองจากนั้นเราก็มาดูวิธีการสร้างรูปแบบบรรณานุกรมนะครับก็คือทำบรรณานุกรมอย่างเดียวอันนี้ก็คือท้ายเล่มอย่างเดียวเป็น Vancouver เป็น APA อะไรพวกนี้นะครับอีกอันนึงคือทำงานร่วมกับ Microsoft Wordฉะนั้นทำงานร่วมกับ Microsoft Word นะครับก็คือพิมพ์งานไปก็จะทำการอ้างอิงให้ภายในเนื้อหาแล้วก็ทำบรรณานุกรมให้แทนเล่มอันนี้จะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบไฟล์เดียวหมายถึงส่งบทความเป็นตีพิมพ์อันนี้คือไฟล์เดียวกับแบบที่2นะครับเรียกว่าแยกเป็นบทแยกเป็นไฟล์คือสำหรับทำดุษฎีนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ซึ่งอันนี้ต้องใช้ EndNote ทำได้มันช่วยได้ดีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่จะได้วันนี้ส่วนถัดมานะครับก็คือการทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint ว่ามันทำงานร่วมกับ Microsoft PowerPoint ยังไงใช้กับ PowerPoint เหมือนกับ Microsoft Word ไหมอันนี้เราก็มาดูวิธีการทำงานร่วมกับ Microsoft Word กับ Microsoft PowerPoint นะครับเสร็จแล้วก็จะมาสู่ส่วนเสริมที่เรียกว่าการจัดการข้อมูลงั้นการจัดการข้อมูลเนี่ยก็คือการสร้างกลุ่มข้อมูลขึ้นมาครับเพราะฉะนั้น EndNote เนี่ยจะมีประโยชน์แต่ถ้าข้อมูลมันเยอะเกินไปมันจะหาลำบากมันก็จะมีวิธีการสร้างกลุ่มข้อมูลมาให้ฉะนั้นกลุ่มข้อมูลเนี่ยจะสร้างได้3แบบคือ Custom หยิบมาใส่เองทำด้วยมือกับแบบที่2คือ Smart หมายถึงว่าเช่นอาจารย์อยากแยกตามคีย์เวิร์ดว่าคีย์เวิร์ดนี้ให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันปีที่พิมพ์ให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันชื่อ Journal เดียวกันให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันตัวนี้เรียกว่า smart group ก็คือให้เครื่องทำให้อันนี้อัตโนมัติส่วน combine คือเอา custom กับ smart เข้ามาผสมกันโดยให้เครื่องมันทำให้เหมือนกันก็คือให้มันแอนกันหรือให้มันออกันก็ทำได้นะครับเราเรียกว่า
combine group ก็คือผสมกันระหว่างกลุ่มที่มีอยู่เดิมจากนั้นนะครับสุดท้ายก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่าง EndNote 3 version ฉะนั้น EndNote เนี่ยไม่ได้มีแค่ desktop ที่เราใช้ X เนี่ยคือ desktop เป็น version desktop หน้ามันจะเป็น Windows base นะครับก็คือเป็นช่องๆเป็นหน้าต่างส่วน EndNote ที่มันแถมมาให้กับ EndNote X7 นะครับก็คือ EndNote Web ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อ EndNote X7 จะให้พื้นที่ใน EndNote Web 5 GB นั่นหมายความว่าถ้าวันไหนไม่ได้เอาเครื่องประจำไปแล้วต้องการใช้ EndNote ผ่านเว็บได้นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ล็อกอินเข้าไปใน EndNote Web ฉะนั้นข้อมูลที่อยู่ใน EndNote Web จะซิงค์เข้ากับ EndNote X7 ได้ด้วยฉะนั้น X7 จะซิงค์กับเว็บเว็บจะซิงค์กับแอปพลิเคชันก็ได้นั่นถ้าเกิดว่าใครมี iPad iPhone นะครับมีบริการขายแต่อันนี้ไม่ต้องเสียเงินเองนะครับ EndNote application คือดาวน์โหลดมาฉะนั้น3อันเนี่ยมันก็จะถูกซิงก็คือเชื่อมต่อกันในวันนี้เนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จาก EndNote Web เพื่อสำรองข้อมูลนะครับว่าถ้าเครื่องเราหายหรือฟอร์แมตทิ้งไปแล้ว เราก็จะดึงข้อมูลที่มีอยู่เดิมตรงนี้ได้ทั้งไฟล์แนบด้วยนะครับคือไฟล์และทุกอย่างไม่ใช่แค่ข้อมูลบรรณานุกรมก็จะถูกกลับมาเหมือนเดิมได้ตรงนี้แต่ตรงนี้เราต้องไปตั้ง Enable มันเดี๋ยวมีวิธีให้ดูนะครับเสร็จแล้วอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดนะตอนนี้เครื่องติดตั้งได้ยังตอนนี้ติดตั้งได้ค่ะคือถ้าไม่ลงมือทำมันจะทำไม่ได้ครับมันเดืองงเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมคือทับไปได้คือไลบรารีเนี่ยมันจะแยกกันระหว่างโปรแกรมกับไลบรารีนั้นเป็นไลบรารีจะเปิดด้วยเวอร์ชันไหนก็ได้ใช้ได้กันหมดแล้วก็ของเก่าก็จะทับเวอร์ชันที่สูงกว่ามันจะเปิดเวอร์ชันที่สูงกว่านั่นเองไม่เกี่ยวกับไลบรารีที่มีอยู่นะใช้ได้เดี๋ยวใส่ติ๊กเก็บเข้าไปแล้วพอ30วัน expire แล้วก็ไม่ลบแล้วยังไม่ซื้อนะครับหรือใช้ไม่ได้ก็คือไลบรารีก็คือยังใช้ได้อยู่เราแค่ไปลบในโปรแกรมนะครับก็คือมันทับเฉยๆยังไม่ได้ delete x5 x6 ออกไปครับเราแค่ไปเอา x7 ที่เป็นระบบทดลองใช้ออกไปครับแค่นั้นเองปีหน้าก็จะเป็น x8 แล้วครับ x7 นี่คือของปีหน้า6คือกลางปีก็จะมาเป็น x8 ไปแล้วปีนี้ตื่นเบอร์ชันนะระหว่างรอแต่ผมจะทำให้ดูเป็นทำพลานก่อนนะครับว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเรียกโปรแกรมธรรมดาเนี่ยมันจะฝังอยู่ใน start ลองเปิดดูก่อนนะครับว่าเครื่องเราลงได้หรือเปล่ามันมีกี่เครื่องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเขารอเข้ามาเสร็จแล้วมันจะฝังตัวอยู่ที่ all program แล้วก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า endnote ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นใหม่นะจะเหลืออยู่แค่ปุ่มเดียวละแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนจะมี config มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับทำให้ผู้ใช้งงทีนี้จะเหลืออยู่แค่ปุ่มเดียวฉะนั้นปุ่มเดียวตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าการตั้งถูกตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ไอ้เวอร์ชันที่เราใช้เนี่ยเป็นเวอร์ชันทดลองใช้30วันซึ่งใน30วันเนี่ยมันบอกว่าต้องการ activate เป็น full version ไหมไม่ต้องไปทำมันนะครับก็คือ no full หมายถึงว่าเราต้องจ่ายเงินละตอนนี้เราก็เป็น no นะครับส่วนนี้ก็คือมันก็จะได้หน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ในหน้านี้นะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่า library นั่นแหละเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครงงมันเปิดมาเป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้เนื่องจากว่า EndNote นะครับมันตั้งค่าไว้เนี่ยปกติในโปรแกรมมันจะบอกว่าให้เปิด library ที่เคยใช้ล่าสุดซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องร่วมกับคนอื่นมันจะเป็น library ของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลงทางจะเริ่มที่หน้าที่เรียกว่า
หน้าต่างเริ่มต้นเนี่ยให้กดที่ Help แล้วก็ Show Getting Started ตัวเนี้ยมันจะเจอหน้าต่างแรกอย่างเงี้ยเสมอเลยเหมือนเราเปิดครั้งแรกโปรแกรมใหม่ๆตัวนี้เราจะได้รู้เองว่าถ้าเราไปใช้ร่วมกับคนอื่นเราจะสร้างใหม่ก็กดตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่แล้วก็กดที่ Existing ตัวนี้มันจะได้ง่ายขึ้นนะเดี๋ยวรอติดตามน่าจะมาแล้วลองกันหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพ